สวัสดีค่ะที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือชิ้นตาบุษราคำท้องงอกแล้วนะคะอยู่ในถุงอบเดี๋ยววันนี้พี่อู๋จะมาเปิดถุงเต็มที่แล้วก็จะลองดูว่ามันอยู่ในระยะไหนนะคะมาลื้อดูไปพร้อมกันเพราะหลายคนสงสัยว่าหั่นชิ้นตาขึ้นเป็นใบแล้วเนี่ยมันมีรากหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะพี่อูก็ไม่แน่ใจนะคะบอกตรงว่าไม่แน่ใจว่ามันมีรากแล้วหรือยังเดี๋ยววันนี้แหละนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะเอาออกด้วยวิธีไหนล่ะที่มันจะไม่หวาดเสียวที่สุดตัดถุงเลยก็แล้วกันนะคะนี่ทันนี่นะคะเดี๋ยวเอาให้มันโล่งๆตาหน่อยโอ้พี่อูฟิลได้ถึงรากที่มันลงไปข้างล่างหรือเปล่า โอ้มันต้องตะแคงให้ดูบางคนบอกว่าขึ้นมาเป็นใบไม่มีรากแล้วลองดูว่าวิธีการชำแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะคะวิธีการชำแบบนี้ที่เห็นนี่นะคะก็คือสแฟกน้ำมอสผสมเพอร์ไลท์ผสมทางซานนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะตะแคงดูให้ดูเดี๋ยวกลัวคว่ำเห็นหรือยังเห็นรากไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมก็แปลว่ามันมีรากนะคะแต่อยู่ที่ว่ารากมากรากน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นชิ้นๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆมีรากนะคะนี่โอเคอ่ะวางพี่อุ้ยเขารู้สึกว่าวางทับรากอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันอยู่ตรงหน้านี่เลยอันนี้ชิ้นนี้ชิ้นแรกมีรากหรือเปล่านะคะนี่ค่ะรากของมันเป็นแบบนี้นะคะออกมามีจุดอื่นอีกไหมมีตรงนี้นี่ลักษณะรากของมันมันจะออกรากใหม่มาที่โคนนะคะแล้วถามว่าที่เง่าออกได้ไหมที่เง่าก็ออกได้นะคะถ้ามันมีจุดกำเนิดรากมันก็ยังออกได้อันนี้นะคะค่อนข้างสมบูรณ์เลย2ใบด่างทั้งคู่อะมาลงวัสดุปลูกเดี๋ยวเรามาดูวัสดุปลูกไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวพี่อูเอาให้ดูวัสดุปลูกก็จะเป็นพี่อู๋ใกล้เคียงนะเมื่อกี้พี่อู๋ปลูกหน้าวัวไปต้นเล็กจากที่ชำนะคะก็ใช้เป็นประมาณนี้พี่อู๋ดูเนื้อแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ในบุษราคำใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้เป็นกระถางนี้ก็ได้นะคะพี่อู๋ก็ลองก้นกระถางด้วยไจแอนท์เพอร์ไลท์หรือว่าจะลองด้วยทางซ่านของพี่อูก็ได้ออกรากดีลองด้วยทางซ่านดีนะคะจากนั้นนะคะก็ร่อนนิดนึงเพราะรากมันน้อยอยู่เวลารากน้อยเราต้องคำนึงถึงว่ามันต้องรากมันต้องมีแน่นทึบไปมันก็จะไม่ออกนึกออกไหมจากสภาพสเปกน้ำมอสมาแล้วจะมาดินเลยเนี่ยร่อนนิดนึงร่อนนิดนึงให้มันเป็นส่วนหยาบนิดนึงมันก็จะเป็นวัสดุส่วนหยาบนะคะเอาส่วนหยาบลงไปในตรงก้นกระถางนิดนึงประมาณนี้นะคะให้ส่วนหยาบอยู่ก้นกระถางนิดนึงแล้วพี่อู๋กลัวว่าเดี๋ยวน้องจะแบบรากน้องจะแบบกระทบกระเทือนพี่อู๋เอาสแฟกน้ำมอสโอบรับ
โอบกระชับนะคะโอบกระชับลากอันนี้ไว้นิดนึงประมาณนี้นะคะนิดนึงเอาเพอร์ไลท์ใส่ลงไปหน่อยให้ชินให้มีความชินกับตรงลากที่มันออกมานิดนึงนะคะจากนั้นวัสดุที่เราร่อนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงกลบไปข้างบนนะคะกลบไปบางๆเบาๆเป็นการเรียนรู้กับดินใหม่นะคะให้ทำความรู้จักกันไว้เอาล่ะแล้วพี่อูใช้สแฟกน้ำมอสปิดข้างบนนิดนึงรักษาความชื้นเพราะว่าเขาเคยอยู่ในถุงชื้นๆมานะคะก็อันนี้ก็ชื้นต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลากเขาอยู่ในถุงอบต้องการความชื้นก็ลดน้ำเลยเมื่อผูกเสร็จนะคะอันนี้น้ำอมฤตนะคะพี่อูลดด้วยน้ำอมฤตลงไปเรียบร้อยนะคะ1ต้นวางไว้ตรงนี้อ่ะวางไว้ข้างนี้ก็แล้วกันอ่ะลองดูต้นต่อไปลองดูต้นนี้จะปีรากยังไงนะคะดึงเลยไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้รากจะไปเที่ยวไกลมากค่ะโอ้ไม่ก็ฮอตโอ้เห็นน้องใบเดียวอ่ะเห็นใบเดียวนะแต่ว่าอู้นี่ดูรากนี่นี่คือรากเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ปลายมาอยู่นี่รากชิ้นตายอยู่ตรงนี้เอาล่ะลงกระถางเหมือนเดิมใส่ทางสั้นข้างล่างหน่อยให้เย็นๆเอามาส่วนเกินออกนิดนึงนะคะให้เหลือปกปิดรากไว้หน่อยนึงนะคะก็พยายามขดม้วนอย่าให้รากหักนี่แล้วก็วางประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่วัสดุปลูกลงไปโอเคตรงนี้เป็นรากอ่อนๆใส่มอสลงไปนิดนึงให้มีความรู้สึกว่าไม่คิดถึงบ้านเก่าเกินไปอันนี้พี่อูคิดแทนต้นไม้นะคะก็ใส่สแฟกน้ำมอสนิดนึงกันว่าเวลารดน้ำดินไม่กระจายด้วยค่ะแล้วก็รักษาความชื้นได้ดีนะคะนี่แล้วก็ฉีดน้ำน้ำอมฤตนะคะสูตรน้ำอมฤตโอเคเรียบร้อย2อันแล้วนะคะอันต่อมาเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีบางคนถามว่าต้องตัดรากออกไหมที่มันติดกับแม่นี่ก็ออกไหมคะเดี๋ยวพี่อุ๊บทดลองไว้ให้ดูด้วยว่าเราต้องเอาออกไหมไอ้ที่ว่าเราหั่นเง่ามานะแล้วก็มีรากอันนั้นน่าจะเสียจริงหรือเปล่าอันนี้นะคะนี่และอันนี้คือรากเดิมเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่อุ้ยจะพยายามซูมให้เห็นนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเอาออกแล้วมันจะต้องเน่าจริงไหมนี่ค่ะจะเห็นว่ารากเดิมที่ติดกับชิ้นตานี่นะคะเป็นชิ้นตานะคะนี่อันนี้ยังใบนี่เขียวนะแต่เราดูรากกันแล้วกันอันนี้คือรากเดิมถามว่ารากเดิมทำงานได้ไหมถ้ารากเดิมสดเอาไว้ได้เห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องตัดออกเพราะว่ารากเดิมก็สามารถแตกเป็นรากใหม่ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ถางใหญ่นิดนึงยังไม่รู้เดี๋ยวรออีกใบนึงนะคะว่าอันนี้จะเขียวหรือเปล่านะคะด้วยความที่รากยาวก็ม้วนรากนะคะม้วนละ
อนนี้อาจจะปลูกเบี้ยวนิดนึงเพราะด้วยความว่าห่วงรากหักเอาใส่ลงไปแบบนี้เอาส่วนหยาบไว้ข้างล่างแบบนี้พยายามอย่าไปโดนรากมันนะคะส่วนหยาบไว้ข้างล่างนะคะเอาล่ะจากนั้นเติมวัสดุปลูกลงไปตรงส่วนที่ใกล้เง่าพี่อูจะเอาสแฟกน้ำมอสโปะๆไว้นิดนึงนะคะเพื่อเป็นการล่อรากออกมาอันนี้คิดเองเหมือนกันไม่ได้เป็นกฎตายตัวแต่คิดว่าความชื้นของสแฟกน้ำมอสก็จะทำให้รากออกมาง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวให้รดน้ำแล้วกันก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าที่มีรากเดิมอยู่ต้องตัดออกไหมในคลิปนี้ก็มีคำตอบให้นะคะดูอีกอันนึงแล้วกันพี่อูรู้ว่าหลายคนชอบดูรากเพราะมีคำถามมากมายว่ามันจะมีรากจริงไหมชิ้นตาถ้าชำสไตล์พี่อูนะมีรากเนาะเนี่ยเห็นเราเห็นกันเองเลยเราดูกันเองเลยแล้วก็อันนี้ก็คือลงไปใต้ล่างโหลงไปใต้กระถางอันนี้รากดีมากค่อยๆดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมาโหนี่ค่ะจะเห็นว่านะคะสวยงามเลยชิ้นตามีรากได้เกิดรากในวัสดุที่ชำโดยสแฟกน้ำมอสผสมเพอร์ไลท์แล้วก็ผสมทางซ่านนะคะเดี๋ยวพี่อุ้ไปปลูกต่อแล้ววันนี้นะคะลากันไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต้องเห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะด้วยชิ้นตางามๆและรากงามๆแบบนี้นะคะบ๊ายบาย